ัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้ผมตุ้ยแมททอยก็มีของเล่นนำเข้าเด็ดๆมานำเสนออีกแล้วนะครับเขาเป็นมอเตอร์คอร์สรุ่นบัตเลตนะครับมอเตอร์คอร์สบัตเลตนะครับสเกล125คันใหญ่มากครับเพื่อนแล้วสามารถวิ่ง2ล้อได้จริงๆเลยนะครับโซ่นี่เป็นโซ่เหล็กจริงๆเลยนะตัวอาร์มก็เป็นเหล็กจริงๆครับนี่โช๊คก็เป็นโช๊คเหล็กนะครับบัตเลตแบตลิโพนะครับราคาแค่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับหมื่นกว่าบาทถือว่าคุ้มมากๆเพราะแต่ก่อนถ้าจะเล่นรถระดับนี้เนี่ยต้องมีเงินประมาณ 35,000 นะครับเพราะเราต้องซื้อรถซื้อแบตเตอรี่ซื้อมอเตอร์บัตเลตแยกกันเอาเองนะฮะแล้วก็มาประกอบแต่ตัวนี้มาพร้อมเล่นนะฮะ RTR Ready to Run นะครับสุดยอดมากๆครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะทำไว้ว่าทำไมเขาถึงสามารถวิ่งได้นะครับนี่เขาจะมีสวิตช์นะฮะซ่อนอยู่ข้างในนี้นะครับนี่เรากดเข้าไปนี่จะโลไฟฟ้าทำงานแล้วครับว้าวไจโรไฟฟ้าจะอยู่ที่ล้อหลังนะครับแล้วก็เขาจะเป็นเหมือนลูกตุ้มเหล็กนะครับนี่มาละมาละโอ้ยสุดยอดเนี่ยครับมันจะทำให้มันจะมีแรงกดตลอดเวลาครับเนี่ยทำให้มอเตอร์ไซค์ไม่ล้มนะครับมีฐานให้ด้วยนะตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปวิ่งกันเลยดีกว่าไป let's go โอเคนะครับเดี๋ยวไปวิ่งกันเลยนะครับโอ้โหวิ่งช้าโอเคครับก็เนื่องจากมอเตอร์ไซค์คันนี้มีความแรงมากๆเลยแล้วก็คันใหญ่มากๆเลยนะครับพื้นที่ที่เล่นนะครับควรเหมาะกับพื้นที่ที่เป็นที่โล่งกว้างนะครับเพื่อจะให้มีพื้นที่ในการใช้ความแรงแล้วก็ตีโค้งได้นะครับถ้าเกิดว่าเล่นในหมู่บ้านนี้ก็อาจจะเกิดอันตรายแบบในคลิปได้นะครับเดี๋ยวไปชมในคลิปที่วิ่งบนลานโล่งๆกันดีกว่านะครับไปชมกันครับWe'll be right back.
สุดยอดมากเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆสำหรับการรีวิวในวันนี้นะครับผมนี่เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับบังคับนะครับมอเตอร์ครอสนะครับผมมอเตอร์ครอสจากค่ายคาเซโมโต้ครับสุดยอดมากครับค่ายนี้นะครับคาเซโมโต้นะครับ G Rider นะครับ G Rider ก็เหมือนที่บอกครับนี่เป็นบัตเลทครับแล้วก็สเกล1:5นะครับแบบคันใหญ่สะใจมากๆครับก็เหมือนที่เห็นครับโซ่ที่ผมชอบที่สุดของงานตั้งแต่ขายมอเตอร์ไซค์บังคับมานะครับไม่เคยมียี่ห้อไหนนะครับที่ทำเหมือนค่ายคาเซโมโต้ในตอนนี้เลยนะครับนี่เป็นโซ่เหล็กเลยนะครับเพื่อนๆนี่จะเรียกว่าเป็นครั้งแรกในโลกเลยก็ได้นะที่เป็นโซ่เหล็กถือได้ว่าน่าทึ่งมากอ่ะคือโซ่เหล็กยังไม่พอนะครับเขาเรียกว่าอะไรสเตอร์ข้างหลังนะครับตัวสเตอร์หรือเฟืองท้ายเนี่ยนะครับก็เป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมนะครับก็น้ำหนักก็ใช้ได้ครับแล้วก็สิ่งที่ชื่นชอบมากที่สุดก็คือการที่เขาสามารถที่จะทรงตัวได้แล้วก็ทรงตัวได้วิ่งช้าๆเขาก็ยังสามารถไม่ล้มนะครับเพราะว่าเขาเป็นไจโรไฟฟ้าครับไจโรไฟฟ้าเนี่ยก็เหมือนที่บอกครับมันจะเป็นลูกตุ้มนะครับหมุนอยู่ข้างในครับทำให้รถเนี่ยเราบาลานซ์ตัวเขาเองได้นะครับมอเตอร์บัลเลตแบตลิโพครับมาในราคาแค่10,000 กว่าบาทนะผมถือว่าคุ้มค่ามากๆครับเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปนะครับเมื่อสมัยสัก2-3 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับการที่เราจะเล่นมอเตอร์ไซค์บังคับได้เนี่ยเฉพาะมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเนี่ยนะครับย้ำเลยนะเฉพาะตัวรถอย่างเดียวเนี่ยเราก็ต้องมีเงินอย่างน้อย15,000-17,000ขึ้นไปแล้วนะครับเรียกได้ว่าหมื่นไปปลายเกือบ20,000อ่ะถึงจะได้รถมอเตอร์ไซค์มา1 คันเราต้องมานั่งซื้อรีโมทซื้อมอเตอร์บัลเลตซื้อแบตลิโพซื้อเซอร์โวซื้อไจโรไฟฟ้าโอ้โหสรุปมอเตอร์ไซค์คันนึงเราจบไปจบที่ประมาณ35,000ได้ครับอันนี้พูดจริงๆนะสักประมาณ35,000แต่ตั้งแต่ค่ายคาเซโมโต้เนี่ยเขาออกตัว G Rider ขึ้นมานะครับคาเซโมโต้ G Rider ตัวนี้ก็ถือได้ว่าเอาใจเลยครับมาเป็น RTR แล้วก็พร้อมเล่นเลยนะครับเราไม่ต้องมานั่งซื้ออะไรเพิ่มอีกเลยนะครับแล้วก็เขามีขาตั้งให้ด้วยนะแต่ขาตั้งผมเดี๋ยวหยิบให้ดูนะมีขาตั้งนี่มีขาตั้งให้ด้วยครับก็เวลาเราตั้งโชว์นะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็สวยงามมากๆครับแล้วก็คนที่นั่งนี่เราก็สามารถเอาออกได้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตุ๊กตายางนะครับเนี่ยเขาจะเป็นยางไวนิลนะฮะเวลาเราชนเวลาอะไรเราไม่ต้องกลัวแตกเหมือนพลาสติกนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างจะยืดหยุ่นค่อนข้างดีครับสามารถดึงออกได้ให้เป็นมอเตอร์ไซค์ล้วนๆก็ได้นะครับตัวนี้รีโมทก็ 2.4 กิกแบตเตอรี่ที่ชาร์จอะไรนี้ให้ครบอยู่แล้วเรียกได้ว่าสั่งกับทางร้านแมททอยส์ก็พร้อมเล่นได้เลยนะครับแกะกล่องมาพร้อมเล่นได้เลยคุ้มค่ามากๆครับหากเพื่อนๆชื่นชอบนะครับอยากได้มอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่เลยนะครับผมราคาแค่10,000 กว่าบาทครับมอเตอร์บัลเลตครับแรงระดับแข่งขันได้เป็นมอเตอร์ไซค์ความแรงระดับโลกเลยนะครับโทรสั่งกับทางร้านแมททอยกับตุ้ยแมททอยได้เลยครับตามเบอร์นี้เลยนี่084-764-6457ย้ำนะครับ084-764-6457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.mattoy.com ย้ำนะครับ www.mattoy.com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงวันนี้ตัวแม่ทอยขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันนะครับผมรักนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บเย้ดุ๊บ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 เย้ว้าวก็นี่ก็เป็นกองเชียร์นะครับนี่เขาเรียกว่าอันนี้เป็นรถบังคับนะครับผมรถบังคับนะครับรถบังคับไหมรถบังคับของแท้เลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ อ่ะอันนี้เป็นรถบังคับจริงๆนะครับรถบังคับนะครับหรือใครจะเถียงมีแฟนๆแม่ทอยคนไหนจะเถียงผมไหมใช่ไหมครับใช่ไหมครับนี่รถบังคับไหมครับอันนี้ชื่อบังอะไรครับบังครับบังจ๋าน้องคนนี้ล่ะครับมิดดัสนี่สุดหล่อคนนี้ล่ะครับมิดดัสนี่นี่ก็เป็นกองเชียร์ครับนี่ให้สมกับตำนานครับรถบังคับนะครับนี่นี่ก็เป็นน้องๆนะครับน้องๆข้างบ้านผมเองนะครับผมนี่หล่อทุกคนครับน่ารักทุกคนนะครับเป็นไงชอบไหมมอเตอร์ไซคันนี้เท่ไหมเท่โอ้โหสุดยอดไปเลยนะแรงไหมครับแรงโอ้โหสะใจจริงๆเลยโอ้โหนี่ของเล่นจากแม่ทอยต้องสุดยอดสุดยอดแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนเรามาบ๊ายบายท่านผู้ชมพร้อมกันเลยนะบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายครับเย้เย้ไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตุ้ยแมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกด